ยาย่าเอ่ยปากอยากมีลูกเหมือนน้องเอบิเกลด้านาเดทเผยเซนว่าที่ภรรยาเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักกันแบบสม่ำเสมอสำหรับว่าที่บ่าวสาวณเดชคุกิมิยะกับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาที่แฟนๆทั้งประเทศก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารออยากเห็นวันวิวาห์ของทั้งคู่แล้วหลายคนอยากเห็นทั้งคู่อยู่ในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันแบบสุดๆล่าสุดค่ะณเดชและยาย่าควงกันมาออกงานในรอบหลายเดือนทำเอาด้อมใจฟูสุดๆกับการไปร่วมงานฉลองวันตรุษจีนที่ไอคอนสยามโดยนักข่าวได้ถามยาย่าถึงโมเมนต์ที่โดนน้องเอบิเกลลูกสาวชมพู่อรยาตกขณะไปอัดรายการสามแซ่บยาย่าบอกเลยว่าน้องน่ารักมากยาย่าไม่เคยเล่นกับเด็กได้นานขนาดนี้มาก่อน2ชั่วโมงผ่านไปไวมากถ่ายรายการจบก็ยังไม่ยอมกลับขออยู่เล่นกับน้องต่อโดนน้องตกหนักมากจังหวะที่น้องเกลเรียกพี่ย่าก็ถึงกับละลายกองกับพื้นเลยดีใจที่น้องจำชื่อได้แบบที่เราไม่ต้องบอกน้องที่เห็นอุ้มน้องได้ชิวๆจริงๆน้องเกลหนักอยู่นะ14กิโลกรัมแอบตามขึ้นอยู่เหมือนกันโดยยาย่าก็บอกว่าถ้ามีลูกก็อยากได้ลูกสาวแบบนี้เพราะน้องเกลเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาอยากเจออีกอยากเป็นพี่เลี้ยงสักหนึ่งวันแต่ถามว่าอยากจะมีลูกเป็นของตัวเองเลยไหมยาย่าก็รีบบอกเลยค่ะว่าขอเล่นกับลูกคนอื่นไปก่อนแล้วกันขณะที่หนุ่มณเดชก็ชมว่ายาย่ามีเซนส์กับเด็กมักจะโดนเรียกให้ไปหน้าเซตเพื่อไปควบคุมพฤติกรรมของเด็กๆตลอดเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบ